เวอร์ชั่น 6.7 เปลี่ยนอะไรบ้างแล้วก็อัปเดตอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลย Goten Good นะตอนแรกมันเป็นตัวกลางเกมนะครับก็ปรับมาเป็นตัวต้นเกมแล้วก็สกิลทั้งหมดนะบั๊กหมดเลยผมนั่งแก้มา1วันแล้วเสียเวลามากๆเลยอย่างแรกเลยผมก็อัพสกิลเก่าๆมาให้มันนะให้ตัวมันมีบทบาทหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นเลดคาเมฮ่าแล้วก็สกิลเฟรม C เฟรม Z ของเซลนั่นเองนะสกิลเก่าของเซลนะครับค่อนข้างจะ OP นะสกิลนี้ผมก็เลยเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาให้ Goten Goose นะครับแล้วก็มีฟิกคอมโบสกิลคอมโบนี่คือสกิลคอมโบของคิสโกคูนะคิสโกคูมันก็จะเตะๆปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนั่นแหละประมาณนั้นแหละความแรงเท่ากับคิสโกคูเลยนะครับแล้วก็สแตทอยู่ที่150ต่อเลเวลนะครับสแตทนะอันนี้มันเป็นเลเวล 6,000 นะครับสแตทอยู่ที่ตามอยู่ที่เกือบล้านนั่นเองอันนี้สำหรับตัวแรกนะครับตัวต่อไปก็เป็นแบ็คนะครับแบ็คจะแปลงร่างได้ตอนเลเวลตอนแรก 6,500 นะครับเปลี่ยนมาเป็น 5,500 แล้วนะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะก็ปรับสกิลคาเมฮ่านะให้มาเป็นคูณ25เหมือนกันโอเคได้ยิโลแหละนะครับแล้วก็ส่วนเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับโกจิต้าฟูลพาวเวอร์บัคผมก็เลยทำการแก้ไขโดยเขาเรียกว่าอะไรเอาร่าง2ออกนะครับแล้วก็ร่าง1ก็ปรับเป็นแบบใส่สกิลของฟูลพาวเวอร์มาแต่ไม่ได้ใส่หมดนะถ้าใส่หมด OP แล้วก็ปรับจากไทเกจิสโตนเนี่ยเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไปดูกันนะโอเคได้ไอเทมมันมาละนี่นะครับโกจิต้าสกิลอัลติเมทไม่ได้เอาเข้ามานะครับแล้วก็สกิลเนี่ยกูจิต้า SSJ Full Power แปลงร่างมันคือแปลงร่างนั่นเองนะคือกดใช้ไม่ได้นะโคตรหัวเสียหัวร้อนมากเลยผมก็เลยนั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นว่าผมก็เลยทำการปรับเปลี่ยนก็คือเอาตัวเนี้ยเป็น Full Power ไม่ใช่หรอกก็เป็นอัลติเมทกูจิต้าแล้วก็เปลี่ยนจากแต่ก่อนมันเป็นเกจิสโตนนะก็คือเกจิสโตนนี่คือลดดาเมจที่ได้รับ 50% ประมาณนั้นราวๆนั้นราวๆนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นสกิล1แบบเดิมแล้วก็เป็นสกิลแต่ผมคิดว่าน่าจะ OP แล้วก็นั่นแหละคิดว่า OP มากน่าจะฮอตเลยโอเคผมเอาเข้ามาแค่นี้นะถ้าเอาเข้ามาเยอะมากกว่านี้กลัวมันจะว่ากลัวมันจะปีศาจเพราะสกิลตัวนี้ค่อนข้างเร็วมากนะครับกดลงพื้นอย่างเดียวเลยโอเคส่วนโอเคอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วเนาะก็จะมีคาเมฮ่าอะไรเงี้ยต่อไปจะเป็นตัวละครเดี๋ยวผมลองแปลร่างดูมันจะบั๊กอยู่ไหมแต่ไม่น่าบั๊กแล้วแหละผมแก้ปัญหาหมดแล้วโคตรเสียเวลานานเลยโอเคแปลงร่างได้หมดนะครับก็นั่นแหละเสียเวลามากมากเลยไอ้เหี้ยเอ้ยก็คือแบบไม่อยากจะพูดก็ใครที่อยากจะโดเนทมาซัพพอร์ตก็โดเนทมาได้นะแล้วก็อันนี้แมปยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวจะต้องตกแต่งแมปอีกนะแล้วก็นี่จะเป็นเบบี้นะสแตทจะพอๆกับโกเทนกูสนะครับแต่จะไอ้เหี้ยจะพูดว่าไงดีแต่คือมันเก่งกว่าโกเทนกูสมากเลยเพราะว่าสกิลกดหมดเลยโกเทนกูสซึ่งมีแค่3สกิลนะเดี๋ยวผมจะหาสกิลมาอีกอันนึงก็สกิลอะไรดีนะเดี๋ยวจะเป็นไอ้สกิลเก่านั่นแหละนะครับทุกคนอาจจะเป็นคาเมฮาเมฮ่าหรือไม่โอเคเดี๋ยวถ้ามันไม่เวิร์กก็ยังไงเดี๋ยวมาลดกันอีกทีเพราะว่าสแตทนี้ก็ลดลงไปมากเลยนะ
เหมือนกับโกเทนกูสนะครับสตัดลงไปมากสกิลเยอะไม่ได้ว่าจะฆ่ามันอันเนี้ยดูดิอันนี้จะเป็นฟิกดาเมจนะนี่จะเป็นหุ้ยโอ้ตกใจตกใจเย้เลี้ยวโคกันนะโอเคโอเคคุยว่าเข้าเฉยได้อยู่ได้อยู่ก็ไปออกไอ้ตรงไอ้ไอ้ที่มานะแล้วก็ส่วนเบจิโต้ก็เอาสกิลแปลงร่างได้อันนี้ไม่มีปัญหาเบจิต้าとカカロットが合体してเบจิโต้ってとこかなไม่รู้ว่าแมปผมเป็นหาอะไรนะครับเพราะว่าแบบเหมือนไอ้ทิกเกอร์เยอะหรือสกิลเยอะแล้วมันตัวละครเก่าๆชอบมีปัญหาเฮ้ยเหนื่อยใจトランクス任せろエリアそこかお前じゃ俺が完全に消えさせますねこれでโอเคก็ส่วนไอเทมผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับเลยไม่รู้ว่าจะปรับไอเทมชิ้นไหนอะไรยังไงนะแต่อาจจะปรับพวกไอเทมที่มันเป็นเนี่ยอย่างเช่นก้อนน้ำแข็งเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันมีอะไรไหมลูกเล่นอะไรไหมส่วนเทียมอ่ะอย่าพึ่งไปยุ่งมันเลยโคตรปวดหัวเลยตอนเนี้ยแค่เรื่องบั๊กแปลงร่างเงี้ยก็ปวดหัวมากละเออโอเคเดี๋ยวมาดู2ตัวนี้กันนะส่วนมันก็แปลงร่างได้แหละเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูจะเทสให้ดูนะแต่ก่อนทั้งแปลงร่างนะครับอยู่ที่2,750ตอนนี้ผมปรับเหลืออยู่ที่2,650นะลด100เลเวลนะครับก็ได้ปกตินะแล้วส่วนนี่ก็เหมือนเดิมนะครับชาดูฟิลิมีดูมีดูมีดูเออพูดทีโอเคแล้วก็คิดโกคูนะครับก็ปรับให้เอายากขึ้นนะครับตอนแรกเลเวลมันอยู่ที่มันยืนอยู่ประมาณ 2,100 ผมปรับให้เป็น 2,550 นั่นเองนะครับนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเออพี่ก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะพี่มันเอาง่ายมากเลยแป๊บเดียวเขาจบเป็นไปดีเออไวมากนะครับก็จริงแหละผมก็เลยปรับขึ้นให้มันเอายากนะเหมือนกับเจ้าตัวละครพวกนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็เอายากอยู่แล้วนะเพราะมันมีเกรดคาบิฮ่าเอ้ยมีคาบิฮ่าบูมีสตันเวลาแยกล่างตีมันอะไรมันทุกคนน่าจะรู้เนาะเวลาใครที่ดูคลิปผมนะเออใช่แล้วก็ปรับอะไรอีกนะโอ้ใช่โกคูโกคูนี่ก็โกคูภาคแซดนะภาคแซดนะครับจะมีอัลติเมตจะมีหมัดมังกรหมัดมังกรนั่นเองนะผมจะเอาอะไรออกนะคิติคอน 100% อ่ะเอาออกนี่ตอนแรกมันมีสตันเอ้ยนี่มีสตันฮะแต่เป็นยังไงนะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะเทสก่อนเทสก่อนดิเทสก่อนสกิลนี้อะไรอ่ะคาบิฮ่าโอ้มันเป็นสตันนะครับมีสตันโอ้ยเชี่ยแม่งโอพีมากเลยเนี่ยนั่นแหละนะแล้วก็มีสกิลเนี่ยหมัดมังกรไม่โดนหมัดมังกรปิ้วไม่เข้าเลยนะครับ ก็นะเลเวลน้อยอยู่นะครับตามนั้นนะโกคูซูเปอร์เซียสามภาคไม่ใช่ภาค GT นะภาคแซ่บนะครับเออ GT ก็เหมือนเดิมเนี่ยไอตัวเนี้ยเหมือนเดิมนะผมแค่ไอเนี่ยมันจะเป็นมังกรลงมาใช่ไหมแต่เนี่ยจะเป็นมังกรแบบถลายไปอ่ะเออแรงๆอ่ะพยายามสตาร์ทแล้วใช้มันจะค่อนข้างจะ OP มากๆ
นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูทีเด็ดเลยนะนั่งทำนานมากไม่นานมากหรอกเพราะว่าสกิลมันแบบเรียกว่าอะไรแบบปุ๊บปั๊บอ่ะโอเคจะใช้ประมาณราวๆ3ตัวแล้วก็จะมีไอเทมอีกชิ้นสำหรับคนที่เสียตังค์นะจะรู้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะก็เหมือนเดิมแต่ใครที่เห็นมาแล้วโอเคแต่งหมดวิ่งใส่แต่งหมดครับแล้วก็จะมีเก็งกี้วันนี้ก็ดีประมาณนี้นะมีอะไรอีกนะก็ไม่น่ามีแล้วนะผมว่าอัปเดตราวๆเท่านี้นะครับแล้วก็ตัวละครเทียก็อดปับบัฟหมดเลยนะบัฟหมดเลยบัฟหมดเลยนะครับได้ยินไม่ผิดบัฟหมดบัฟขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว end game นะพวกเทียก็อดคือทำออกมามึงชนะแน่นอนนะแต่โกคูก็อดเนี่ยจะแตกต่างนะโกคูก็อดเพราะว่าจะไม่ได้ใช้ไอเทม LD ไอเทมนะครับจะใช้ตัวละครนะส่วนใหญ่จะใช้ตัวละครนะครับโอเคก็ขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วก็ใครที่อยากจะซัพพอร์ตก็ดอเนทมาได้นะครับให้ผมมีข้าวกินนะครับบ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันสำหรับ LOD Hero จะพูดยังไงให้มันดูดีนะเออช่างจะปล่อยแบบไม่เกินวันที่5นะครับ5กุมภานะไม่เกินนี้